สนับสนุนโดยยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวิกฤตโควิดยังคงระอุค่ะทำเอาคนลุกทุ่งต้องมีอาชีพสำรองไว้ในช่วงที่ยังรับงานไม่ได้ล่าสุดอินดี้หนุ่มจ๊อบเสกสรรเจ้าของเพลงสุดฮิตรถบ่มีน้ำมันก็ผุดธุรกิจของตัวเองเหมือนกันจะเป็นอะไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะในช่วงโควิดนะครับก็ไม่รู้ทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรจริงๆเพราะว่าอยู่บ้านเกือบ7 เดือนนะครับก็แต่ว่าก็โชคดีที่เราไม่ได้อยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่บ้านนอกนะครับแล้วก็ทำสวนนะครับทำไร่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่มที่จะทำธุรกิจอีก1 อย่างนะครับสำรองไว้ก็คือเลี้ยงไส้เดือนนะครับเพื่อมาทำปุ๋ยผมเน้นแบบว่าให้เข้ากับตัวเองให้มากที่สุดคือใช้เวลาน้อยที่สำคัญก็คือต้นทุนต้องต่ำด้วยเราก็ลงทุนไม่มากแล้วก็การขยายพันธุ์ของไส้เดือนคือมันเร็วนะครับใช้เวลานิดเดียวมันก็ขยายพันธุ์ได้เยอะแล้วประมาณนี้นะครับก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นอยู่ผมเพิ่งเลี้ยงได้ประมาณเดือนเศษนะครับตอนนี้ก็มีไส้เดือนอยู่ประมาณ20 กิโลมันขายอะไรได้บ้างคะทำไอ้เนี่ยฟาร์มไส้เดือนเนี่ยค่ะก็มีจำหน่ายปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับซึ่งเป็นมูลที่ปลอดสารเคมี 100% นะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับหันมาปลูกผักกินเองก็ใช้มูลไส้เดือนมูลไส้เดือนเนี่ยพืชสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรอการหมักหมมโดยไม่ต้องรอการสังเคราะห์อะไรต่างๆนะครับเขาจะไปเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินนะครับแล้วก็ส่วนตัวมูลเศษมูลเนี่ยเขาจะทำให้ดินร่วนซุยนะครับดินไม่แน่นนะครับศึกษาจาก YouTube แล้วก็หาแหล่งนะครับหาแหล่งที่แบบฟาร์มที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะครับผมเลี้ยงใส่กระมังครับแล้วก็ทำเป็นชั้นแล้วก็มีใส่ตะกร้าผลไม้อย่างเงี้ยครับถ้าในสนใจนะครับก็ติดต่อได้นะครับผ่านช่องทาง Facebook ส่วนตัวเลยนะครับแบบจ๊อบเสกสรรนะครับพิมพ์เข้าไปเลยเป็นภาษาไทยนะครับก็เข้าไปสอบถามได้นะครับใครที่กำลังสนใจธุรกิจนี้อยู่อยากได้คำแนะนำหรืออยากอุดหนุนก็ทักไปที่ Facebook ส่วนตัวของหนุ่มจ๊อบได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุ่งนึกถึงช้างไทย